และล่าสุดของวันที่16กรกฎาคมสามารถยึดพื้นที่ในเขตเมยหางที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของกองบัญชาการทหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้สำเร็จสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ต้องมารายงานสถานการณ์สงครามกลางเมืองในประเทศเมียนมากันแล้วละนะเนื่องจากสมาชิกหลายๆท่านนะ่ยในช่องนี้นะคะ ก็ได้ร่วมการติดตามสถานการณ์ในประเทศเมียนมามาเกือบจะ100เอพิโนแล้วนะล่าสุดที่น่าสนใจนะก็คือที่มีข่าวลือกันว่าไฟต่อต้านได้ประกาศหยุดยิง4วันเนื่องจากมีการประชุมเต็มคณะครั้งที่3ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศจีนระหว่างวันที่ 14เวลา24นาฬิกาถึงวันที่18เวลา24นาฬิกาเดือนกรกฎาคมขศสอ6 7ใช่ไหมคะดิฉันก็เห็นเอกสารชุดนี้เนี่ยมีการแชร์กันบนโลกออนไลน์นะแต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยโพสต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องหายไปหมดเลยและสื่ออิสระบางคนที่เอาเอกสารชุดนี้ไปทำคลิปเนี่ย ก็ถูกลบออกด้วยนะอันนี้ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องจริงหรือเปล่าเพราะครั้งแรกที่ดิฉันเห็นเนื้อหาของเอกสารชุดนั้นดิฉันก็ตกใจเหมือนกันค่ะว่าเอ๊ะทำไมเขาไปประกาศแบบนี้แต่เท่าที่ติดตามข่าวนะในระหว่างที่มีข่าวว่าหยุดยิงกันสี่วันนะดิฉันเห็นทางกลุ่มโกก้างเนะี่ยได้เผยแพร่ ภาพที่ช่วยย้ายประชาชนออกจากเมืองลาซิลนะและมีประกาศมาตรการมอบเงินรางวัลให้กับทหารพรมาร่าที่ยอมจำนนในเมืองลาซิลด้วยอย่างเช่นเงินรางวัลหน 1, 000, 000ึ่งล้านจักหรือหนึ่งมืนกว่าบาทเนี่ยสำหรับทหารที่ยอมเดินออกมามอบตัวและถ้ามีอาวุธมาด้วยเนี่ยก็จะได้เงินเพิ่มตามชนิดอาวุธหนักอาวุธเบานะฮะแล้วก็ไล่ ไปเรื่อยๆนะไปจนถึงเครื่องบิน,นก็มีนะถ้าเกิดว่าคุณนําเครื่องบินของกองทัพพม่ามามอบให้กับฝ่ายต่อต้านเนี่ยก็มีเงินรางวัลให้อีกนะทหารที่มียศหน่อยก็จะได้รับเงินรางวัลสูงขึ้นนะและเงินรางวัลสูงสุดสําหรับผู้ที่สามารถจับผู้บังคับบัญชาระดับสูงมามอบตัวจะได้เงินรางวัลมากถึง1000ล้านจาร์ดซึ่งวิธีนี้ ก็ได้ผลนะเพราะดิฉันก็เห็นทหารพรมาร่าที่อยู่นอกเมืองล่าเซียวนะคะยอมจำนนต่อกองพลน้อยที่3 1มของกลุ่มโกก้างนะมีทหารทั้งหมดเนี่ยสิบนายนะ,ะทั้งหมดนี้จะเป็นฝ่ายกองหลังของกองพันหกสองหที่ประจำในเขตหวินไหนและกลุ่มโกก้างก็ได้ทำพิธีรับมอบอาวุธจากทหารเหล่านี้ด้วย พร้อมมอบเงินรางวัลให้เป็นการตอบแทนนะนอกจากนี้ยังมีวิดีโอที่ทหารพรม่าอีก30กว่านายเนี่ยยอมจำนนต่อกลุ่มโกก้างนะตอนนี้กลุ่มโกก้างก็ได้ยึดพื้นที่รอบเมืองลาซิวนะนรายอะเอียดก็คือตามนี้นะฮะในวันที่12เดือนกรกฎาคมยึดค่ายหน่วยที่68หน่วยนี้เนี่ยก็จะอยู่ในเขตของช่งางไห่ ซึ่งในนั้นนะคะก็จะมีคลังจัดเก็บอาวุธของกองทัพพม่าเยอะมากนะคะพื้นที่นี้ก็สู้รบกันมานานถึง8วันนะคะแล้วก็จับเฉลยศึกได้บางส่วนนะกองพลน้อยที่211ก็กำลังปิดล้อมพื้นที่ของกองพัน507ที่อยู่ในเขต5ของเมืองลาเซียวนะ แต่วันที่14เดือนกรกฎาคมเนี่ยกองทัพพม่าก,ก็ได้ส่งเครื่องบินรบไปทิ้งระเบิดในเมืองเหล่ากายเช้าตรูเลยนะคะทั้งหมดเนี่ยก็โดนระเบิดไปสองลูกนะทำให้ประชาชนเสียชีวิตไปหนึ่งรายและก็ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งนะอาคารบ้านเรือนเนี่ยก็ได้รับความเสียหายนะเห็นมีคนรายงานว่าโรงแรมที่โดนระเบิดเนี่ย เป็นของนายหลิวอัาเปาซึ่งเป็นหนึ่งในสีตระกูลดังที่ถูกส่งตัวไปทางประเทศจีนดำเนินคดีแล้วเมื่อต้นปีพศ2567นอกจากเมืองเหล่ากายที่โดนกองทัพพม่ามาทิ้งระเบิดแล้วเนี่ยอย่างเช่นที่เมืองหน้องเขียวนะและที่ภาคมันตะเลเมืองโมโก,โกนะกองทัพพม่าก็ส่งโรนเนี่ยมาทิ้งระเบิดเหมือนกัน และล่าสุดของวันที่16กรกฎาคมสามารถยึดพื้นที่ในเขตเมยหางที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของกองบัญชาการทหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้สำเร็จพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็มีการสู้รบกับกองทัพพม่าเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ว่ากลุ่มว่าเนี่ยก็เพิ่งจะส่งทหารเข้าไปที่เมืองตั้งยาน2,000กว่านายและอีกกลุ่มหนึ่งคือชานเหนือ SSPP ก็ได้ส่งทหาร1,000กว่านายเข้าไปที่เมืองหายสองกลุ่มนี้นะได้ประกาศว่าตัวเองเนี่ยจะไม่เข้าร่วมสงครามกับรัฐบาลผด็จการทหารของประเทศเมียนมาแต่จะเข้าไปปกป้องดูแลความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็มีการไปพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ว่าไฟ ที่กําลังทําสงครามกับกองทัพพม่าเนี่ยจะไม่เข้ามาในพื้นที่ที่ทั้งกลุ่มว้าแล้วก็ชันเหนือเนี่ยดูแลอยู่นะอืมอันนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะเป็นสมาชิกของกลุ่ม FPNCC หมดสมาชิกของกลุ่ม FPNCC จะประกอบด้วยกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ทั้งเจ็กลุ่มดังนี้นะ ก็คือจะมีกลุ่มพันธมิตรภาคเหนือที่ประกอบด้วยพันธมิตร3พี่น้อง MNDAA โกกล้งตาง Antnla อารการ AA และขาดฉีน KIA โดยพันธมิตร3พี่น้องเนี่ยก่อนหน้านั้นก็ได้เปิดบฏิบัติการ1027จมตีกองทัพพม่าในรัชชานเหนือเมื่อวันที่27ตุลาคมพศ2566 และก็ได้ไปเจราจาหยุดยิงการที่โรงแรมไฮเกิลที่คุณหมิงประเทศจีนเมื่อกลางเดือนมกราคมพศ2567และที่ตามมาก็คือกลุ่มคาชิน KIA นะฮะก็ได้ประกาศเปิดศึกโจมตีกองทัพม่าในรัฐคาชินในวันที่7มีนาคมพศ2567นะกลุ่มคาชินเนี่ยก็เป็นพันธมิตรภาคเหนือร่วมกับกลุ่มพันธมิตรสาพี่น้องด้วยนะฮะ ซึ่งทั้ง4กลุ่มนี้ได้เปิดศึกกับกองทัพพม่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะคะก็คือกลุ่มตะอังที่ได้ประกาศเปิดศึกกับกองทัพพม่าภายใต้ปฏิบัติการ1027ภาค2ในวันที่25มิถุนายนพศ2567นะอันนี้ก็เนื่องจากถูกกองทัพพม่าโจมตีก่อนนะโดยครั้งนี้นะก็มีแนวร่วมก็คือ PDF มันเดเลและกองกำลังดานุได้เข้ามาช่วย สู้รบในพื้นที่เมืองเจาะแม่หนองเขียวโมโกและที่ตามมาก็คือกลุ่มโกก้างนะที่โดนกองทัพพม่าโจมตีในวันที่29 e มิถุนายนเนี่ยก็ได้เปิดศึกตอบโต้นอกเมืองลาเซียวนะแล้วจากสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยก็มีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาอีก2กลุ่มนะก็คือกลุ่มว้านะและอีกกลุ่มหนึ่งคือชันเหนือ S S P P โดยทั้ง2กลุ่มนี้ ก็ได้ประกาศว่าเพื่อไปดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นะแล้วก็มีการรับประกันกับคนในพื้นที่ว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโกกตางตะอังอรา,าราจันหรือกลุ่มไหนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาในพื้นที่ได้นะแล้วตอนที่กองกำลังของกลุ่มว้าเข้าไปที่เมืองตั้งยานเนี่ยเห็นมีคนบอกว่า พันดานที่มีกองทัพพมา่าประจําอยู่ได้อย่างฉลุยเลยนะเหมือนเขามีการคุยกันแล้วล่าว่าเข้าไปได้ประมาณนี้นะคะตอนนี้เหลือแต่กองกําลังของเมืองลาเนี่ยที่ยังไม่ได้ออกมาแสดงบทบาทใดๆในสงครามกลางเมืองทางรัชฉานเหนือครั้งนี้โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมาได้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมที่กําลังติดตามสถานการณ์กลางเมืองในประเทศเม่มา ขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะบ้าย